สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่มุมกันอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับชื่อมุมและสัญลักษณ์แทนมุมกันไปแล้ววันนี้เราจะไปสนุกกับมุมชนิดต่างๆกันครับมุมเกิดจากเส้นตรงหรือรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกจุดนั้นว่าจุดยอดมุมและเรียกรังสีแต่ละเส้นว่าแขนของมุมน้องๆรู้วิธีการเรียกส่วนต่างๆของมุมกันไม่เอ่ยโดยปกติแล้วมุมจะมีอักษร3ตัวกำกับอยู่ตรงจุดยอดมุมและแขนของมุมทั้งสองข้างโดยเราจะเรียกตามตัวอักษรเหล่านั้นครับมุมที่น้องๆจะได้เรียนกันมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดครับเรามารู้จักกับมุมฉากกันก่อนเลยนะครับมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด1มุมฉากเราสามารถเรียกชื่อมุมได้โดยดูจากตัวอักษรที่กำกับจุดยอดมุมและแขนของมุมทั้งสองข้างเช่นมุมฉากนี้มีชื่อว่ามุม ABC มุม CBA หรือมุม B แขนของมุมคือรังสี BA และรังสี BC และมีจุดยอดมุมคือจุด B ครับนอกจากมุมฉากแล้วยังมีมุมตรงซึ่งเป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉากเมื่อน้องๆรู้จักกับมุมฉากและมุมตรงกันแล้วคราวนี้เรามาดูมุมชนิดที่3กันครับมุมที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือมุมแหลมซึ่งเป็นมุมที่มีขนาดน้อยกว่า1มุมฉากมุมต่อมาคือมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า1มุมฉากแต่น้อยกว่า2มุมฉากและสุดท้ายมุมกลับคือมุมที่มีขนาดมากกว่า2มุมฉากแต่น้อยกว่า4มุมฉากเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆจำชนิดของมุมทั้ง5กันได้หรือเปล่าเราไปทำกิจกรรมกันครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยตอนนี้เรามาดูลักษณะของมุมชนิดต่างๆกันครับมุมต่างๆเหล่านี้คือมุมฉากเพราะมีขนาด1มุมฉากมุมต่างๆเหล่านี้ลักษณะเป็นเส้นตรงทำมุม2มุมฉากจึงเป็นมุมตรงมุมเหล่านี้คือมุมแหลมเพราะมีขนาดน้อยกว่า1มุมฉากมุมป้านมีอยู่หลายแบบเช่นมุมเหล่านี้โดยทั้งหมดจะมีขนาดมากกว่า1มุมฉากแต่น้อยกว่า2มุมฉากครับช่วงนี้ชี้แนะน้องๆจะเห็นว่ามุมชนิดต่างๆมีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นมุมนี้ทำมุมน้อยกว่า1มุมฉากจึงเป็นมุมแหลมแต่เมื่อทำมุมมากกว่า2มุมฉากแต่น้อยกว่า4มุมฉากแม้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ก็เป็นมุมกลับครับโดยที่น้องๆสามารถสังเกตจากองศาของมุมที่อยู่ด้านนอกได้ครับร่วมด้วยช่วยคิดร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเข้าใจกันหรือยังเอ่ยมุมทั้ง5ชนิดแตกต่างกันโดยเปรียบเทียบกับมุมฉากดังนี้ครับมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า1มุมฉากมุมฉากคือมุมที่มีขนาด1มุมฉากมุมป้านคือมุมที่มีขนาดมากกว่า1มุมฉากแต่น้อยกว่า2มุมฉากมุมตรงคือมุมที่มีขนาด2มุมฉากมุมกลับคือมุมที่มีขนาดมากกว่า2มุมฉากแต่น้อยกว่า4มุมฉากฉายเดียวตอนหากันจนเจอสนุกไหมครับน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนชนิดของมุมทั้ง5ชนิดกันนะครับแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ